ถึงแม้ว่าจะกลายมาเป็นพระเอกข้างฟ้าที่ตอนนี้อาจจะต้องมารับบทเป็นพ่อนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เราได้เห็นบทบาททางการแสดงมาแล้วมากมายอย่างต้นอภิวัตรสนิทวงศ์ณอยุธยาที่ในวันนี้ก็มาเผยเส้นทางรักกับสาวสวยน้องเฟิร์มที่อายุห่างกันถึง20ปีเลยทีเดียวพิสูจน์ตัวเองถอดเที่ยวเร็ดลบภาพเจ้าชู้ในอดีตปราจูนกันแล้วคลิปเรย์อาจจะถึงขั้นที่แต่งงานกันเลยทีเดียวอยู่ในวงการมานานกว่า30ปีแล้วครับช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่อยากจะไปที่ไหนเลยเพราะว่าที่บ้านเราก็มีคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วพี่ก็หวงว่าถ้าห่างออกไปข้างนอกก็อาจจะไปติดมาห่วงคุณพ่อคุณแม่เข้าวงการมาด้วยบทที่พระเอกฮอตมากถึงขนาดสาวๆต่อคิวมอบหัวใจให้เป็นการใกล้ชิดตัวแฟนๆละครเป็นกันเองมากกว่าบางทีบทไหนที่มันโหดอะไรเขาก็จะไม่กล้าเข้าใกล้ก็มีนะส่วนใหญ่แล้วแฟนคลับก็ยังจะไปเจอที่งานโชว์ตัวก่อนที่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีงานอีเวนต์ไปร้องเพลงเล่นเกมแจกรางวัลก็มีกรี๊ดกันบ้างก็เอาดอกไม้มาให้ขอลายเซ็นกันบ้างเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เรียกแฟนครับเราเรียกแม่ยกแฟนคนปัจจุบันอายุห่างกันถึง20ปีเจอกันด้วยเพราะว่าทุกอย่างถูกคิดเอาไว้แล้วมาให้เจอกันในโลกของเราก็ไม่มีคำว่าบังเอิญเป็นช่วงเวลาที่เราปล่อยวางหมดทุกอย่างแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมาหลายรูปแบบมากมากแล้วไม่อยากจะเหนื่อยกับการที่วิ่งตามหาหรือว่าไขว่คว้าเราก็รอสิ่งที่ใช่เข้ามาเองจะดีกว่าไปเจอพบครอบครัวฝ่ายของหญิงแล้วบทสรุปของปัญหาข้อนี้มันก็จะไปลงที่จุดไหนเราก็จะอธิบายให้เขาฟังมันปรับกันมาแล้วคนเราถ้าจะใช่มันก็ใช้เวลาปรับกันไม่นานหรอกนะเขาชอบความเป็นผู้ใหญ่ความนิ่งของเราเราก็ชอบตรงที่เขาเข้าใจเราเขาดูแลเราดีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่อยู่คนละจังหวัดเขาอยู่บ้านที่สุโขทัยเราอยู่ที่กรุงเทพบางทีเขาก็จะคิดไปเองในบางเรื่องบางอย่างเราก็มองมองกลับกันอีกทีที่เขาระแวงคิดแทนเราเป็นเพราะว่าเขารักเราเราก็เลยพิสูจน์ตัวเองให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาคิดมันผิดเวลาจะได้เจอกันก็ไม่แน่นอนจริงๆเราก็เป็นห่วงเขาอยู่ถ้าห่างงานมันติดกันก็ไม่มีเวลาไปหาเขาเลยส่วนใหญ่พี่ก็จะเป็นคนไปหาเขา